สวัสดีครับผมวันทักคุณนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการผ่านด่าน DH2 กันนะครับซึ่งด่านตัวนี้เนี่ยก็จะมีน้ำขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็ด่านตัวนี้น่าจะเป็นแบบนี้นะทางเข้าฐานเราอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับแต่ว่าวิธีที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คือเราจะจัดการศัตรูตั้งแต่บริเวณนี้กันเลยนะครับซึ่งศัตรูจะออกมาจากทางฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นั่นเองทีนี้เนี่ยศัตรูในด่านนี้ก็คือจะมีเจ้าตัวแฉลงที่เราเจอมาในด่านแรกแล้วก็คือหลบกายภาพได้ถ้าไม่ได้บล็อกนะครับแล้วก็ตัวนักดำน้ำที่จะเป็นตัวยิงไกลนั่นเองนะตีเป็นกายภาพนะครับทีนี้เนี่ยตัวนี้จะไม่ได้รับผลจากอีโลชันก็คือพอตอนน้ำขึ้นเนี่ยตัวนี้จะไม่โดนลดเลือดนะครับไม่โดนลดมูฟเมนต์สปีดแล้วก็ในระหว่างที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็จะแอตแทคเพิ่มขึ้นแล้วก็ล่องหนได้ด้วยนะครับทำให้อาจจะยิงตัวนิ่มๆของเราตายได้ง่ายๆเลยนะครับก็ให้หาตัวไปล่อเป้าดีๆแล้วกันตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมใช้นะก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นแวนการ์ดสักตัวนึงไม่จำเป็นต้องเป็นเท็กซัสก็ได้นะใช้เป็นตัวอะไรก็ได้นะครับสักตัวนึงแล้วก็สไนป์สองตัวตัวฮีโร่ดีเฟนเดอร์สักตัวแล้วก็ตัวฮิลสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ไปดูเลยแล้วกันนี่ผมวางบูสต์ไว้นี่นะครับแล้วก็วางแวนการ์ดไว้นี่นะแล้วก็วางตัวฮิลไว้นี่นะครับวางสไนตัวนึงไว้นี่นะแล้วก็เสร็จแล้วก็วางตัวแทงฮีไว้ตรงแถวประมาณนี้ก็ได้ครับตรงนี้รูไว้นะก็จะได้ฮิลตัวสไนด้วยถ้าเกิดมันโดนตีนะครับหลังจากนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วนะก็คือทำไดเมจกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะไม่ได้มีอะไรแล้วถ้าไดเมจเราไวเราก็จะฆ่ามันได้ก่อนมันเดินนะเนี่ยน้ำกำลังจะขึ้นแล้วนะครับพอน้ำขึ้นปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเดิมนะตัวเราที่อยู่ในน้ำจะโดนสถานะอีโรชันนะครับถ้าสังเกตเนี่ยไอตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถกันสถานะอีโรชันได้นะเครื่องนี้จะได้มาจากสติ๊กเกอร์นะครับซึ่งอันนี้ผมใช้เป็นสติ๊กเกอร์ฟรีทุกอันเลยนะก็สมมุติว่าผมวางไปอย่างเงี้ยก็จะมีฟองอากาศขึ้นมาแล้วตัวละครเราก็จะไม่โดนอีโรชันนะครับคือไม่โดนลดสปีดไม่โดนลดเลือดไม่โดนลดสปีดแล้วก็ไม่โดนลดหลอดข้างใต้เลือดนะครับก็ลองเทียบกับตัวเท็กซัสดูก็ได้นะเห็นไหมมันจะลดลงเรื่อยๆอันนี้ไม่ขึ้นนะครับแต่ก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากนะเนี่ยอย่างที่เห็นมันล่องหนได้แล้วก็ตีแรงขึ้นนะครับก็เลยให้เอาตัวดีเฟนเดอร์มาล่อนะแล้วก็ที่เหลือแค่ยืนบล็อกให้สไนเรายิงนะครับก็ประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรยากเย็นนะครับด่านนี้แค่ระวังเจ้าตัวดำน้ำมันลองหนมายิงตัวยืนบนเราก็โอเคแล้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย